บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอินมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่สนใจและก็ฝักใฝ่ในเรื่องของการศึกษาทุกๆท่านนะครับเพราะว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นภารกิจนะครับเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยคงไม่ได้ถูกกำหนดอย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนแค่นั้นแต่ว่าการศึกษาหรือการทบทวนในเรื่องของศาสนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะต้องเรียนกันถึงเมื่อไหร่นะเราต้องเรียนกันถึงลุมฝังศพก็แปลว่าเรียนจนกระทั่งตายกันไปข้างนึงอ่ะเนาะถึงวาระสุดท้ายเมื่อไหร่นั่นแหละพอละแล้วเราก็ไปรับในส่วนที่เราได้เตรียมเอาไว้ก็คือเสบียงของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราทุกคนเนี่ยกําลังเตรียมเสบียงให้กับตัวเองแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุซาตก็คือเสบียงที่ดีที่สุดก็คืออัตตักวานั่นเองการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราฟังคุตบะห์เห็นมั้ยเวลาก็ขึ้นคุตบะห์เค้าก็จะบอกว่าคอยรุซาดิอัตตักวาและเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการตักวาและการยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วเค้าก็จะสำทับเตือนว่าขอสั่งเสียตัวของผู้พูดและตัวของผู้ฟังและก็พี่น้องทุกท่านให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เพราะท่านนบีบอกว่าเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั่นเองเพราะนั้นการที่เราจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราจะกลัวอัลเลาะห์ได้จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนกันอยู่เรื่อยๆถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ฟังศาสนากันเลยเราอยู่กับบันเทิงอยู่กับความสนุกสนานอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเราจะบอกว่าไร้สาระซะทีเดียวคงไม่ใช่นะเรียกว่าบันเทิงกันแล้วกันถามว่าเราจะอีหม่านเพิ่มมั้ยจะตักวาเพิ่มมั้ยไม่มีหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตรงกันข้ามมันคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นอีหม่านลดทำให้ตักวามันค่อยๆหายไปเพราะตักวานี่ก็คือพอมันเพิ่มเราจะกลัวอัลเลาะห์มากขึ้นเวลามันลดเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวอัลเลาะห์เท่าไหร่เพราะนั้นถามว่าถ้าอยู่กับสิ่งที่มันไร้สาระไม่มีโอกาสมาฟังศาสนาเลยไม่มีโอกาสทบทวนในเรื่องของวิชาความรู้เลยเนี่ยไม่มีทางนะครับที่ตักวามันจะเกิดหรือว่าอีหม่านมันจะเพิ่มนั่นเองเอาล่ะครับหัวข้อครับเรื่องราวที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าตั้งเป็นคำถามเอาไว้เมื่อกี้คุยกับพอดีคุยกับตากล้องเขาบอกเอาเป็น question mark ก็แล้วกันตั้งเป็นคำถามว่าใครบ้างที่อัลลอฮ์รักมันจะได้ง่ายแล้วเดี๋ยวลองมาเช็คกันดูว่าเฮ้ยเราอยู่กลุ่มไหนได้บ้างสวรรค์มีกี่ประตูอะสวรรค์มีกี่ประตู8ใช่ไหมแสดงว่า8ประตูเนี่ยมันจะต้องมีใครที่คุณลักษณะตามนั้นใช่ไหมคือการ์ดเชิญเนี่ยการ์ดเชิญที่เราได้รับเนี่ยมันจะต้องมี1ใน8นั้นถ้าเราได้เข้าสวรรค์นะขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์ครับอาเมนนะพอเข้าสวรรค์เสร็จมันต้องมี8ประตูเนี่ยเราต้องมีใบอะไรนะมีการ์ดเชิญนะแล้วก็จะได้เข้าถูกไงเอาละรวมๆมันคือคนดีแน่นอนฮะถ้าถามว่าใครจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือคนดีเท่านั้นจะได้เข้าสวรรค์คนชั่วก็ไม่เข้าสบายใจได้นะไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปวุ่นวายกับเราในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องพยายามทำตัวของตัวเองเนี่ยให้มีลักษณะของชาวสวรรค์ให้ได้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามว่าแล้วใครบ้างอ่ะที่อัลลอฮ์รักทำแบบไหนแล้วอัลลอฮ์รักลักษณะยังไงที่อัลลอฮ์รักไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวแล้วเราจะมีความพร้อมมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์เลยก็ไม่ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับปฏิญาณตนหรือเป็นมุสลิมก็เตรียมตัวเข้าสวรรค์แล้วแหละแต่มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนั่นเองถามว่าหลายคนใช่ไหมที่เราเคยรู้จักเขาเป็นมุสลิมอีหม่านดีอะไรดีวันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปอ่ะนะเขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมหลายคนเปลี่ยนไปแล้วนั่นเพราะอะไรเพราะเขาประคับประคองอีหม่านของเขาไม่ได้เพราะเขาดูแลตัวของเขาไม่ได้เพราะเขาห่างไกลจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งในโลกปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันท้าทายน่าดูท้าทายทั้งเราท้าทายทั้งไอ้คนรุ่นใหม่ที่มันตามมาเนี่ยไอ้เราเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่อ่ะเพราะเราอะไรอ่ะเราฐานแน่นเนี่ยเราพื้นแน่นเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เรากลัวไอ้คนรุ่นใหม่นี่แหละที่มันทำไมอ่ะที่พื้นมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะนะมันเป็นประเภทแบบอะไรล่ะเขาเรียกกึ่งสำเร็จรูปอ่ะนะกึ่งสำเร็จรูปก็คือประมาณว่าพอกินได้ก็เอาแหละอร่อยไม่อร่อยไม่ว่ากันมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปเรื่อย
สุดท้ายแล้วเขาก็ห่างไกลศาสนาของอัลลอฮ์หรือห่างไกลจากความถูกต้องในหลักการของศาสนาซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากแล้วมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันใกล้อะไรแล้วใกล้กิยามะห์เพราะใกล้กิยามะห์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความวุ่นวายก็ดีการฆ่ากันโดยไร้สาเหตุก็ดีการเนรคุณของบรรดาลูกๆทั้งหลายที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้มันเป็นคนดีเนี่ยใช่มั้ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์เหมือนกับที่ท่านญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วถามอ่ะถามสารพัดเรื่องเลยแล้วก็ถามคำถามนึงบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่ซึ่งท่านญิบรีลรู้มั้ยไม่รู้แล้วนบีรู้มั้ยนบีก็ไม่รู้ก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างไม่รู้นั่นแหละไม่มีใครรู้ไงลายะอะละมูฮาอิลลัลลอฮ์มันคือ1ใน5ประการที่เราถือว่าเป็นอิลมุนกอบอิลมุนกอบก็คือสิ่งที่เป็นความลึกลับ5อย่าง5อย่างที่ไม่มีใครรู้1ในนั้นคือวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นบีก็ไม่รู้มาลาอิกะห์ที่ทําหน้าที่ต่างๆก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าเวลามาถามนบีเนี่ยนบีก็ตอบไม่ได้แต่ถามนบีถึงว่าถ้าอย่างนั้นอะไรคืออาลามะห์ของมันคืออัชรอตของมันคือสัญญาณคือเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าวันกิยามะห์มันใกล้มาแล้วนบีพูดไว้ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะแล้วมันก็ค่อยทยอยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันหมดยังอย่าเพิ่งหมดเลยนะอย่าเพิ่งหมดเลยพอถ้าหมดเมื่อไหร่แปลว่าอะไรละกิยามะห์มันก็จะเกิดแล้วสิแต่มันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราจึงต้องพยายามถ้าอย่างนั้นต้องหันหน้ากลับมาหาศาสนาของอัลเลาะห์ให้เยอะแล้วก็พยายามดึงลูกหลานเข้ามาแล้วกันผมบอกแล้วว่าทุกท่านเนี่ยผมไม่กลัวเท่าไหร่อ่ะว่าเราจะไปทางอื่นจะออกนอกลู่นอกทางเพราะเราฐานแน่นไงแต่ไอ้ที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกหลานเรานี่แหละไอ้คนที่มันตามมาทีหลังนี่แหละหรือที่เราเรียกมันว่าคนรุ่นใหม่นี่แหละเพราะว่ามันถูกอะไรมันถูกหล่อหลอมด้วยกับความคิดตะวันตกนี่จะบอกว่าเลวหรือแบบหรือบอกว่าแรงก็ดีร้ายแรงแล้วกันเนาะบอกว่าเลวเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่นั่นอีกไม่สุภาพอีกแม่คือจริงๆอย่างที่ผมบอกนะคือศาสนาของอัลเลาะห์มันมีดีกับเลวนะถ้าอันไหนดีคือดีอันไหนเลวก็คือเลวแต่ว่าภาษามนุษย์ไงฮะพอภาษามนุษย์เนี่ยมันต้องพูดให้มันดูซอฟเพราะว่ามันจะได้ฟังว่าเอ้ไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่เท่าไหร่เนาะไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้นั่นก็ไม่เท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาฝ่าฝืนอัลเลาะห์ก็เลยไม่เท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ว่าพูดแรงมากก็เดี๋ยวพี่น้องหลายท่านก็แบบบาดหูอีกนะเดี๋ยวบอกอาจารย์เนี่ยตัวเล็กกับปากดีเหลือเกินเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลกันทุกคนน่ะแหละครับทีนี้มันก็จะต้องมีคุณลักษณะหรือว่าวิธีการที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าทำยังไงอ่ะทำยังไงให้เรามีอีหม่านทำยังไงให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ทำยังไงให้อัลลอฮ์รักประเด็นก็คือว่าใครบ้างที่อัลลอฮ์รักที่เราตั้งไว้เป็นหัวข้อคนที่อัลลอฮ์รักนี่มันจะต้องแน่นอนแหละเป็นมุสลิมก่อนในเบื้องต้นเรารู้อยู่แล้วเพราะวันนี้ทุกคนเป็นมุสลิมหมดปฏิญาณตนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มีตั้ง8ประตูอ่ะเราจะเอาประตูไหนอ่ะต้องเลือกเอาสักประตูนึงนะไม่ใช่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีประตูของฉันเลยไม่ได้เข้าแล้วล่ะครับงั้นน่ะตั้งแต่ต้นทางก็ไม่ได้เข้าแล้วเพราะถ้าเข้าไปมันต้องมีที่อยู่ให้เรามันต้องมีที่อยู่ให้เราถ้าเราถึงจะได้เข้าใช่มั้ยทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคุณลักษณะที่ว่าเราจะเป็นคนตรงไหนได้บ้างนะครับรวมๆแน่นอนคือคนดีได้เข้าสวรรค์ง่ายๆเลยคนชั่วไปอยู่นรกซะอย่ามาเกะกะนะคนดีเข้าสวรรค์คนชั่วลงนรกนี่มาตรฐานครับแล้วมันคืออัดเดลุนมันคือความยุติธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺจะไม่อาธรรมกับบ่าวของพระองค์โดยเด็ดขาดแล้วอย่ามาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้อัลลอฮฺลำเอียงหรือเปล่าสร้างคนกลุ่มนึงให้เป็นชาวสวรรค์สั่งพวกเราแล้วกันนะผมพยายามจะบอกถ้าชาวสวรรค์แล้วเราเหมารวมพวกเราอะนะขอดุอาไงใช่ไหมแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเป็นชาวนรกอย่างนี้พระเจ้าลำเอียงหรือเปล่าพระเจ้าลำเอียงหรือเปล่าทำไมสร้างให้คนกลุ่มนึงเข้านรกอีกคนกลุ่มนึงเข้าสวรรค์น่ะทำไมไม่สร้างให้เข้าสวรรค์หมดเลยอ่ะทำไมอ่ะอัลลอฮ์สร้างตามอะไรตามการอย่างรู้ของพระองค์ว่าไอ้มนุษย์คนเนี้ยถ้าสร้างมาแล้วเป็นชาวนรกพระองค์ก็สร้างมาเป็นชาวนรกแล้วแหละไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นชาวนรกเปล่ารู้อยู่แล้วถ้าสร้างมาแกเนี่ยไม่เอาดีแน่สมัครใจเป็นชาวนรกก็สร้างมาส่วนอีกพวกนึงอีกกลุ่มนึงก็รู้อยู่แล้วว่าสร้างมาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็สร้างมาเป็นชาวสวรรค์แปลว่าอัลลอฮ์สร้างด้วยการอย่างรู้ของพระองค์ไม่ได้สร้างเพราะว่าพระองค์ลำเอียงให้กลุ่มนี้เข้าสวรรค์ให้กลุ่มนี้ลงนรกไม่ใช่เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันก็คิดตามความเป็นมนุษย์นะมันก็คิดเข้าข้างตัวเองอ่ะเฮ้ยทำไมพวกฉันลงนรกอ่ะทำไมพวกแกเข้าสวรรค์ล่ะเพราะว่าคิดด้วยความเป็นมนุษย์แต่ทำไมไม่คิดเราว่าอัลลอฮ์สร้างมาให้สติปัญญามาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเอามาทบทวนมาไขควรมาดูว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวเนี่ยมันยืนยันอะไรได้บ้างเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะไม่บอกว่าไอ้
ไอ้ธรรมชาติมันสร้างได้สวยงามเราจะไม่บอกว่าโอ้ธรรมชาติมันสร้างได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่เราจะมองไปลึกกว่านั้นเราจะมองว่าพระเจ้าผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเราผมก็เคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างพระเจ้าแปลว่าผู้ให้การช่วยเหลือถ้ามี2ลักษณะนี้ให้เป็นพระเจ้าได้เลยถามว่าใครมีมีใครมีบ้างอันนี้เราก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นเขานะเราก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นเขาเรายุ่งของเราอย่างว่าแล้วใครมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลักษณะนั้นนี้อยู่พระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือไม่มีใครมีลักษณะอันนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราปฏิญาณตนไงครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมคู่ควรแก่การอิบาดะห์อย่างแท้จริงอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วก็เราก็ปฏิญาณตนต่อมาว่าแล้วก็มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์เป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาสื่อสารระหว่างเรากับพระองค์รับคำสั่งมาแล้วเราก็มาบอกกับเราเพราะถ้ามาบอกกับเราตรงๆเลยนี่ไม่มีที่ไหนหรอกครับไม่มีหลักง่ายๆเขาก็บอกว่าสมมุติว่าคนที่เป็นเจ้าเมืองใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาจะลงมาคุยกับชาวบ้านไหมเวลาเขาต้องการอะไรเขาจะต้องยังไงสั่งทหารสั่งตัวแทนอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงส่งศาสนทูตมาเพื่อสื่อสารเพื่อมาบอกมาแนะนำว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจึงห่างจากศาสนาไม่ได้เพราะถ้าห่างจากศาสนาเราก็ไม่รู้จะดำเนินชีวิตยังไงก็ไปสเปะสปะเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีนัฟซูอยู่อินนันนัฟซะละอัมมารอตุนบิซูนั้นกุรอานบอกว่านัฟซูของมนุษย์มันจ้องจะนำมนุษย์ใช้มนุษย์ไปไหนอะเรื่องดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่ไม่ดีนะส่วนใหญ่ในเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ศาสนามันจะเข้าไปครอบคุมควบคุมนับสู่เอาไว้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไอ้ถูกอ่ะต้องทำไอ้ผิดต้องออกห่างแต่มันก็ยังไม่วายใช่ไหมถามว่ามีใครบ้างไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยมีไหมก็ไม่มีอีกนั่นแหละนั่นก็แสดงว่าเราก็จะต้องพยายามในการที่จะควบคุมตัวเองพฤติกรรมของตัวเองโดยเอาอีหม่านไปครอบนับสู่เอาไว้เพื่อให้มันได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาสั่งสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์พอพระทัยมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งอัตตาวาบีนอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยคนที่สำนึกผิดบ่อยๆตาวาบีนอย่างที่บอกไม่มีใครไม่มีความผิดเรามีความผิดเรายอมรับทุกคนต้องยอมรับเพราะอะไรครับเพราะสัจธรรมเราหนีไม่พ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงกุลูบะนีอาดัมคอตตออุนวะไคดุคอตตออีนอัตตาวาบูนลูกหลานของอาดัมมนุษย์ทุกคนเป็นไงครับมีความผิดไหมมีแต่ผิดแล้วไม่ต้องไม่ดื้อผิดแล้วอย่าดื้อดึงผิดแล้วเขาเรียกภาษาชาวบ้านอย่าตะแบงภาษายุคใหม่เขาบอกอย่าแถใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องไม่ดื้อเพราะถ้าดื้อเมื่อไหร่เราปิดโอกาสของตัวเองทันทีเพราะนั้นดีที่สุดคือผิดแล้วสำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์รักจริงๆเพราะอัลลอฮ์รักคนที่สำนึกผิดอัลลอฮ์ไม่ได้รังเกียจคนที่ทำความชั่วนะคนที่ทำความชั่วแล้วสำนึกผิดอัลลอฮ์รักแต่ถ้าผิดแล้วดื้อนั่นแหละที่อัลลอฮ์จะเอาเรื่องอ่ะที่อัลลอฮ์จะลงโทษก็เพราะมันดื้อเพราะนั้นเราต้องไม่ดื้อถามว่าลูกดื้อเป็นไงลงโทษไหมเราช่างมันเถอะอย่างนั้นเปล่าไม่ได้ใช่ไหมมันต้องลงไม้ลงมือกันบ้างนะจะหลังมือหลังแหวนอะไรก็ต้องมีบ้างเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขาได้ปรับตัวให้เขาได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยไปเลยล่ะมันก็จะเป็นความอะไรมันจะเป็นความผิดที่ซ้ำซากสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนดีละเหมือนกันเราผิดได้แล้วสิ่งนึงต้องถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเวลาเราผิดเนี่ยสังเกตไหมถ้าเราผิดปุ๊บอัลลอฮ์จะเตือนอาจจะส่งบาละเล็กๆน้อยๆมาส่งความเจ็บป่วยมาส่งอุบัติเหตุมาส่งเรื่องราวที่ทำให้เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองอ่ะจะส่งมาแต่ถ้าไม่ส่งมาเลยเนี่ยระวังให้ดีนะถ้าผิดแล้วไม่มีอะไรจะทำความชั่วจะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์จะทิ้งละหมาดจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเลยนั่นแหละระวังให้ดีระวังเก็บทีเดียวแล้วไม่มีโอกาสกลับตัวใช่มั้ยถ้าผิดแล้วเนี่ยลองสังเกตดูนะฮะเอาง่ายๆหน่อยในบ้านเนี่ยกวาดบ้านเดินเตะเสาเอ้าเลือดแล้วมามันต้องมานั่งทบทวนแล้วเฮ้ยเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่เราอาจจะได้เรื่องก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการเตือนสติเราว่าเราต้องทำไมต้องเตาบ้าตัวบ่อยๆต้องหาเรื่องของเราให้เจอหาความบกพร่องหาสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดแล้วอย่าปล่อยปะละเลยอย่าผ่านไปเอ้ยไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเอง
นิดนิดหน่อยหน่อยเองนิดนิดหน่อยหน่อยเองอย่าลืมไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะมันเป็นยังไงมันพอมันสะสมมันก็เยอะสิครับพอมันเยอะตอนเนี้ยมันจะเคลียร์ยากแล้วแล้วเราก็หัวใจเนี่ยท่านนบีมีหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าเวลาเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ทําความชั่วหัวใจมันจะถูกแต้มไว้ด้วยจุดสีดําๆทุกวันเข้าทุกวันเข้าตอนนี้หัวใจเรามันก็จะเต็มไปด้วยไอ้สีดํานั้นก็คือบาปของเรานั่นเองถ้าหากว่าเราไม่ขัดเกลาเราไม่ชําระล้างเราไม่ตอบะห์ตัวเนี่ยมันก็หมดโอกาสแล้วหมดโอกาสที่จะเป็นคนดีหมดโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ไม่ต้องเข้าแล้วครับไอ้8บานอะไรเนี่ยไม่ได้เข้าแล้วไปอยู่อีกฝั่งนึงไปอยู่อีกฝั่งนึงไปถูกลงโทษไปอะไรก็ว่าไปฮะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยคนที่อัลลอฮ์รักจำพวกที่หนึ่งคือคนที่เตาบ้าบ่อยๆเตาบ้าบ่อยๆสังเกตไหมฮะเวลาเขาบอกว่า อะไรก็ตามที่จะเป็นความดีที่จะตามมาด่านแรกต้องเตาบ้าก่อนเพราะอะไรฮะเพราะเตาบ้าเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นคือบาปของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทำยังไงอ่ะเราต้องทำลายกำแพงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อเรามีความผิดมันถูกขวางกั้นด้วยความผิดอันนั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันก็เลยต้องเตาบะห์ตัวเพื่อทำลายกำแพงอันนี้ซะให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบาปอะไรก็แล้วแต่ต้องหาให้เจอแล้วอย่างที่ผมบอกฮะบางทีอัลลอฮ์ก็ส่งมาเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนสติเราเตือนสติเราว่าให้เราได้สำนึกผิดบ่อยๆนะเตาบะห์ตัวบ่อยๆนะนบีเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยใช่ไหมแล้วนบีเตาบะห์ตัวบ่อยไหมโอ้โหละหมาดถึงเท้าบวมอย่างเงี้ยเป็นการชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮ์ท่านนบีบอกอัฟลาอันอากูนอับดันชะกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านหญิงอาชาถามว่าขนาดท่านอัลลอฮ์ให้เมตตาขนาดนี้นะยังต้องทำขนาดนี้อีกเหรอท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาบาปแล้วเพราะเป็นมะซูมมะซูมแปลว่าถูกปกป้องให้พ้นจากความผิดทั้งหลายแล้วถูกขจัดบาปไปหมดแล้วแต่ว่าท่านนบีเป็นตัวอย่างไงครับให้กับเราทุกๆคนที่ไม่ได้เป็นมะซูมใช่ไหมเราเนี่ยวันนึงมันต้องมีบ้างแหละเอาง่ายๆ24ชั่วโมงผมว่ามันต้องได้สักเรื่องแล้วน่ะแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยมันต้องมีบ้างแหละผมถึงได้แนะนำว่าก่อนนอนลองนึกดูว่าเฮ้ยเราวันนี้เราทำอะไรบ้างใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยวันนี้แค่เราบึ้งตึงกับพี่น้องของเรานั่นก็บาปแล้วนะเพราะอะไรเพราะตรงกันข้ามเป็นไงตรงกันข้ามได้บุญไหมล่ะตรงกันข้ามได้บุญที่นบีบอกว่าเราอันตัลกออาคอกะบีวะจะหินตัลกินแม้กระทั่งการที่ท่านไปเจอกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยมันก็เป็นผลบุญได้แล้วแต่ถามว่าวันนี้ไปเจอหน้ากันสลามก็ไม่ให้หน้าก็บึ้งตึงเราก็ต้องแบ่งอะนะไอ้เรื่องในบ้านก็อยู่ในบ้านไปก่อนนะยังไงสลามก็ต้องรับพูดคุยก็ยังต้องไอ้นั่นเขาอาจจะสงสัยหรืออาจจะถามอะค่อยว่ากันเพราะบางทีเราก็ต้องมีที่พึ่งกันไม่ใช่เขาเรียกต้องมีที่ระบายบ้างต้องมีที่ระบายบ้างแล้วเวลามีคนเข้ามาปรึกษาอะไรเนี่ยเราต้องรับฟังนะเพราะหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นสิทธิ์ของมุสลิมที่จะต้องมีต่อกันด้วยเหมือนกันเวลาเขาขอคำแนะนำฮักกุนมุสลิมอัลลันมุสลิมที่นบีบอกเวลาเขาขอคำแนะนำเราต้องให้คำแนะนำเขาให้คำแนะนำอะไรมากไม่ได้ทนฟังเขาหน่อยอย่าไปแสดงอาการเบื่อเอานึกง่ายๆเวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนอัดอั้นตันใจทำไงก็อยากมีคนระบายใช่ไหมอยากมีคนมาฟังฉันหน่อยเหอะถามว่าพอฟังแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้ไหมไม่ได้หรอกแต่เราสบายใจไหมได้สบายใจขึ้นบ้างเพราะนั้นอันนี้เนี่ยศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่รู้เขารู้เราแล้วก็อาทรต่อกันเพราะนั้นเขาขอคำแนะนำต้องให้เขาระบายอะไรก็รับฟังไว้หน่อยไม่เป็นไรหรอกนะหรือบางคนมีวิธีการแบบนี้นะพอฟังเรื่องบางคนมีเรื่องหนักใจเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเอามาเล่าให้คนสนิทฟังไอ้คนสนิทบอกอ่ะงั้นแกฟังเรื่องฉันบ้างพอเล่ากลับไปเรื่องแกหนักกว่าฉันอีกว่ะอันนี้สบายใจเพราะอะไรไอ้เรื่องที่เขาเล่าเนี่ยไหมหนักกว่าฉันอีกทั้งนั้นอดทนนะสบัดนะกลายเป็นว่าเราต้องไปปลอบใจมันอีกเห็นไหมไม่แน่หรอกเพราะไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรมันเป็นการให้กำลังใจกันแล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถจะแนะนำกันได้นะครับเพราะนั้นเตาบ้าตัวบ่อยๆหาบาปของตัวเองให้เจอหลักการง่ายๆเตาบ้าตัวเนี่ยมันก็มีเป็นหัวข้อของมันนะครับก็คืออันตะกูนะเตาบะคอริซอก็คืออิคลาสก่อนอันดับแรกเลยอิคลาสก็เป็นต้นของการงานนะงานทุกเรื่องต้องมีอิคลาสกำกับอันนี้เราฟังกันมาเยอะแล้วนะนมาดก็ต้องอิคลาสซอดาเกาะห์ก็ต้องมาฟังอิคลาสมั้ยต้องอิคลาสนะเพราะอิคลาสเนี่ยผมตอบไม่ได้มาตอบกับผมก็ไม่มีประโยชน์ได้อะเพราะอะไรอิคลาสมันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของใจเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิคลาสทุกคนต้องอิคลาสครับเตาบะห์ตัวก็ต้องอิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจตั้งใจจริงๆจริงใจจริงๆกับไอ้การสำนึกผิดในครั้งนี้ต้องอิคลาสต่อมาก็คือว่าต้องเสียใจด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่ผ่านมานึกให้ออกหาให้เจอโห
โหอัลเลาะห์ฉันทําไม่ได้ยังไงหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ละหมาดเลยในระยะเวลา20 30ปีพอมาเข้าใจศาสนาตอนบางอาจารย์หลายๆท่านที่เค้าอาจารย์ผู้ใหญ่อาวุโสหน่อยเค้าก็จะบอกบางคนอาเกนบะเล็กตอนอายุ40ก็มี60ก็มีอาเกนบะเล็กแปลว่าอะไรแปลว่าเพิ่งสํานึกได้เพิ่งละหมาดเป็นเพิ่งหาเข้าหาอัลเลาะห์แต่ก็ยังไม่หมดโอกาสไงครับยังมีโอกาสนะเค้าบอกแล้วว่าโอกาสของเราเนี่ยมีทุกคนนะครับตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลเลาะห์นั้นพร้อมในการที่จะรับการเตาบะห์ของบ่าวของพระองค์ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นมันตาบะกอบละอันตะตุลอัชชัมส์มินมักริบิฮาตาบัลลอฮุอะลัยใครก็ตามที่สำนึกผิดเตาบะห์ตัวก่อนดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกทางนี้นะตะวันตกใช่มั้ยใช่นะขึ้นทางทิศตะวันตกอัลเลาะห์ให้อภัยกับเขาได้หรือหลายหะดีษนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาลัมยุกอรกิดตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกนั่นหมายความว่าผิดหาให้เจอสำนึกผิดบ่อยๆสำนึกผิดบ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะสมมุติว่าบาปเนี่ยมันเป็นบาปที่สมมุติคนดื่มเหล้าก็เตาบะห์ตัวละแต่หลังจากนั้นผ่านเวลาผ่านไปจะ6เดือน8เดือนอะไรก็แล้วแต่กลับไปเจอเพื่อนอีกอ่ะและเพื่อนคือเพื่อนน่ะนะแรกๆมันก็ไม่อะไรพอหลังๆขยันขยอมากเข้าไอ้เราก็บอกนิดเดียวนะครึ่งแก้วพอนะเอาสุดท้ายแล้วเป็นไงก็กลับไปสู่วังวนเดิมๆไปสู่ความชั่วนั้นอีกทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันก็ดีขึ้นมาแล้วนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องทำไมอีกอ่ะก็ต้องเตาบะห์ตัวอีกนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนลิงหลอกเจ้าก็เหอะแต่โอกาสมันยังมีไงครับโอกาสที่ยังไม่ตายนั่นแหละนั่นคือโอกาสเพราะฉะนั้นก็ต้องสำนึกผิดไปเรื่อยๆและหวังว่าการเตาบะห์ตัวการสำนึกผิดนั้นอัลลอฮ์จะรับถึงบอกว่าสำนึกผิดถ้าอัลลอฮ์จะรับต้องจริงใจและต้องเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องออกห่างจากความชั่วอันนั้นโดยทันทีทันใดอย่างที่เราได้ฟังกันมาแล้วอาจจะฆ่า100ศพอ่ะนะฆ่า100ศพใช่มั้ยจริงๆมันแค่99ก่อนไงใช่มั้ยฮะไอ้ศพที่100เนี่ยปากไม่ดีตอบไม่น่าฟังใช่มั้ยนั่นแหละมันก็เลยโดนไปอีก1เป็น100แต่ว่าพอไปอีกคนนึงไปเจอผู้รู้อีกท่านนึงเค้าก็บอกว่าท่านยังมีโอกาสนั่นหมายความว่ายังไม่ตายไงครับถ้ายังไม่ตายแปลว่ายังมีโอกาสเพียงแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั่นหมายถึงถ้าไอ้สิ่งที่อยู่มันเต็มไปด้วยความชั่วมันเอื้อในการทำความผิดทำเอื้อต่อการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็ต้องออกจากสังคมอันนี้ไปเหมือนกันอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไอ้เรื่องดื่มเหล้าถ้าหากว่ามันยังอยู่กับไอ้คนพวกนี้ไม่รอดหรอกครับยังไงก็ไม่รอดต้องเลิกคบกันไปพักนึงอ่ะหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องคบกันเลยหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นในการที่จะบอกว่าถ้าเขาเลิกงานแล้วเขาต้องไปสังสรรค์ไอเราต้องกลับบ้านเลยแต่จะให้ดีต้องเลิกคบอ่ะนะเพราะว่าคนไม่ดีอ่ะนะเอาเปลี่ยนจากคนชั่วเป็นไม่คนไม่ดีแล้วกันคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีอ่ะเพราะเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันซึมซับยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันดึงไปจนได้อ่ะแหละมันดึงไปจนได้ท่านนบีจึงบอกว่าเวลาคบเขาให้คบคนดีใช่ไหมแม้กระทั่งอาหารของเราเนี่ยท่านในหะดีษบทนึงบอกว่าอย่าได้กินอาหารของท่านเว้นแต่คนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แปลว่าเราต้องเลือกคนที่จะกินอาหารเราคนที่จะมามีส่วนร่วมกับชีวิตเราต้องเลือกหน่อยเพราะอะไรเพราะมันมีผลทั้งหมดน่ะบุญที่เราหวังจะได้รับปรากฏว่าเราไปอะไรซอดาเกาะห์ให้คนเลวอ่ะแล้วเราจะได้รับผลบุญมั้ยถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีนะอาจจะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะคนละเรื่องนะถ้าไม่รู้อัลเลาะห์ไม่ได้เอาโทษเรานะเราไม่รู้ไอ้คนนี้มันคนไม่ดีอ่ะเราเห็นเขาแย่เราเห็นเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยแต่ปรากฏว่าพอมารู้ทีหลังมันคนไม่ดีทางงานรอบหน้าแกไม่ต้องละแต่ถ้าเขาสำนึกผิดเมื่อไหร่เขาเตาบ้าตัวได้เมื่อไหร่ช่วยเขาได้ไหมช่วยได้และควรช่วยด้วยเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าเวลาเขาเป็นคนดีของเราแล้วเขามีพวกไม่งั้นยุ่งนะไม่งั้นถามว่าถ้าคนเตาบ้าตัวสำนึกผิดมาเป็นคนดีปรากฏว่ามีใครอุ้มชูเขาเลยเดี๋ยวเขาก็กลับไปเป็นคนชั่วเหมือนเดิมใช่ไหมอันนั้นต้องมีส่วนร่วมด้วยนะพวกที่หนึ่งนะต่อมาครับพวกที่สองอันมุตบิอูนะลิซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของนบีคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีซุนนะเนี่ยเราพูดกันเยอะนะเราบอกว่าเรารักนบีเราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีจะถามว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็ต้องมาแยกให้มันถูกต้องด้วยว่ามันใช่ซุนนะมั้ยมันใช่แบบอย่างมั้ยเพราะหลักของไอ้คำว่าซุนนะหรือคำจำกัดความของเขาเนี่ยถ้าเป็นเด็กเรียนศาสนานะเขาก็จะต้องท่องแหละมาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินน
ั่นหมายถึงสิ่งที่พาดพิงไปหาท่านนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการกระทำของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการยอมรับของท่านนบีแปลว่าสุนนะนบีประกอบไปด้วย3อย่างคำพูดนบีนบีพูดนบีสั่งนั่นแหละสุนนะนบีทำนบีไม่ได้พูดอะไรเลยนบีทำซอฮาบะเห็นรายงานมาว่าฉันได้เห็นนบีทำแบบนั้นได้เห็นท่านนบีทำอย่างนี้ได้เห็นท่านนบีเดินแบบนี้ได้เห็นท่านนบีแต่งตัวแบบนี้ได้เห็นท่านนบีทำท่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกสุนนะแล้วก็ตักรีดก็คือการยอมรับนบีอยู่ด้วยซอฮาบะปฏิบัตินบีไม่ได้ว่าอะไรก็ถือเป็นสุนนะเพราะถ้าผิดนบีต้องทำไมแล้วนบีต้องบอกนบีต้องปรามแต่ถ้าไม่ผิดนบีก็จะปล่อยผ่านเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นสุนนะเพราะนั้นไอ้สุนนะของท่านนบีก็คือ3อย่างนี่แหละเพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแบบอย่างตรงนี้เนี่ยหรือปฏิบัติตามสุนนะตรงนี้เนี่ยถึงจะถือว่าเป็นคนที่อัลเลาะห์รักอ้าวทำไมล่ะมันคือเงื่อนไขไงมันคือเงื่อนไขถามว่าอัลเลาะห์ส่งท่านนบีมาส่งมาทำหน้าที่อะไรมาเป็นศาสนทูตมาเป็นคุณครูมาเป็นผู้แสดงแบบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามและถูกผูกไว้ด้วยเงื่อนไข ก็คือว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์นี่คือเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมาประกาศบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักพวกท่านแล้วอัลเลาะห์จะรักพวกท่านนี่คือเงื่อนไขถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถามมาว่าทำไมต้องบอกว่าต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีทำไมต้องทำตามซุนนะห์นบีทำไมก็เพราะนี่ไงเพราะเราต้องการให้อัลเลาะห์รักเราแล้วอัลเลาะห์ก็ตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอัลเลาะห์จะรักเราเนี่ยเราต้องรักแบบอย่างของนบีและปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีซึ่งก็คือ3อย่างนี้แล้วก็มันก็หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวิถีชีวิตของท่านนบีด้วยชีวิตครอบครัวของท่านนบีก็ด้วยอย่างก็บอกอ้าวแล้วมุสลิมะในส่วนไหนก็ในส่วนของมุสลิมะเพราะว่าซอฮาบียะก็มีซอฮาบะที่เป็นผู้หญิงก็มีการแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเป็นอะไรนะสุขภาวะนะก็คือเรื่องของไอ้เขาเรียกอะไรนะสุขภาพร่างกายเรานะผู้หญิงต้องปฏิบัติตัวยังไงเรื่องเวลามีประจำเดือนเวลามีนิฟาสเวลา อะไรนะหลังจากคลอดลูกแล้วอะไรยังไงได้บ้างแต่งตัวแบบไหนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้จากซอฮาบียะก็คือซอฮาบะที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมหลายเรื่องราวนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านด้านฟิกเนี่ยอุลามะใหญ่เลยอาจารย์ใหญ่เลยก็คือท่านหญิงไอชาร์ทอดีลลอฮุอันฮาฟิกเพราะอะไรเพราะฟิกเนี่ยก็คือเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องในบ้านเรื่องในบ้านใครจะรู้ดีก็ต้องคนที่อยู่กับท่านนบีหลายครั้งที่มีซอฮาบียะผู้หญิงมาถามท่านนบีก็ตอบในภาพรวมแต่ลงรายละเอียดไม่ได้เพราะนบีเป็นผู้ชายแต่ท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมจูงมือเข้าไปอธิบายให้ไปบอกรายละเอียดให้ไปบอกวิธีการให้เนี่ยนี่ถึงบอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เลยเป็นอุลามะใหญ่เลยนักวิชาการก็ต้องเอาความรู้จากท่านหญิงไอชาเนี่ยละมาในการที่จะมาโดยเฉพาะเรื่องของสตรีทั้งหลายก็จะมาจากตรงนี้เพราะนั้นการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีหรือที่เราเรียกว่าการปฏิบัติตามซุนนะห์เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องไม่สุดโต่งนะต้องไม่สุดโต่งหมายความว่าเราจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มันเหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าอินนัดดีนยุสรุนศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายวะลายุชาดัดดีนอิลลากอลาบะฮูไม่มีใครจะเอาชนะมันได้เว้นแต่จะพ่ายแพ้ไปเองความหมายก็คือว่าอัลลอฮ์วางศาสนามาเราจะเห็นว่ามันมีข้อผ่อนปลนตามมาด้วยนั่นหมายถึงศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้บีบจนกระทั่งเราทำไม่ได้ไม่ได้บีบบังคับจนกระทั่งตายกันไปข้างนึงไม่ใช่ตามความเหมาะสมของแต่ละคนที่จะทำได้แล้วก็พยายามให้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้เราจะต้องแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันฝืนธรรมชาติจนเกินไปไม่ได้มีตัวอย่างครับครั้งหนึ่งก็มีซอฮาบะกลุ่มหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ามีอันนะนะฟะรอนมินอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอาลูอัซวาญันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาถามภรรยาท่านนบีถึงอันอามาลีฮิฟิซซิรีถึงเรื่องราวหรือว่าการปฏิบัติตัวของท่านนบีที่อยู่ในบ้านที่คนอื่นเขาไม่เห็นต้องภรรยาเลยที่จะเห็นฟะกอละบะดูฮุมพอได้คำตอบไปแล้วก็อาจจะไปคุ้นคิดอยู่นะแล้วอาจจะไปเปรียบเทียบว่าโอ้โหนบีทำขนาดนี้
แล้วฉันนี่ยังห่างไกลกับนบีอีกเยอะเลยบางคนก็เลยบอกว่าอันน่ะฉันเนี่ยลาอัตซาวะยุนิซาฉันจะไม่นิกะห์ละพอแต่งงานพอแต่งงานปุ๊บต้องดูแลภรรยาต้องรับผิดชอบครอบครัวเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาทําอิบาดะห์อิบาดะห์ไม่เต็มที่บางคนบอกว่ากอละบะดุฮุมบางคนบอกลาอากุลุลละห์มาในเมื่อนบีเนี่ยอดคืออดมื้อกินมื้อนบีอยู่ด้วยคือนบีไม่ได้เคยท้องอิ่มเลยโอ้ถ้างั้นต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเนื้อละแสดงว่าเขาอาจจะอะไรนะเป็นคนที่มีอันจะกินเนี่ยนะว่าก็ละบะดุมบางคนก็บอกว่าอานาลาอานามุอาลาฟิรอชินถ้างั้นฉันจะไม่นอนบนที่นอนละเพราะในเมื่อนบีเนี่ยเปรียบเทียบฉันกับนบียังห่างไกลกันคนละลิฟเลยแล้วก็ไม่เอาละต่อไปนี้ฉันจะแบบนี้พอนบีได้ยินแบบนี้เนี่ยนบีเข้าบ้านมาได้ยินคนพูดหรือว่าได้ยินสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์พูดแบบนี้เนี่ยฟะฮามิดัลลอฮ์วะอัสนาอะลัยฮิท่านนบีก็เลยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้โอวาทให้คำแนะนำบอกว่ามาบ้าลูอักวามินกอลูกาดาวะกาดาคือจริงๆแล้ววิธีการของนบีเนี่ยนบีจะไม่เขาเรียกจะไม่บอกตรงๆอันนี้คือวิธีการรักษาหน้าคนเหมือนกันนะถามว่าถ้านบีบอกกับเขาตรงนั้นเลยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกโอ้โหนบีตำหนิฉันน่ะแล้วเวลานบีให้โอวาทนบีจะพูดในภาพรวมนบีใช้คำว่ามาบ้าลูอักวามินกอลูกาดาวะกาดาเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนึงที่บอกแบบนี้บอกแบบนี้บอกแบบนี้ถามว่าไอ้คนพูดมันต้องรู้ตัวเองแหละใช่ไหมโอ้ฉันเองแหละไอ้พูดแบบเนี้ยแต่ว่านบีไม่ได้บอกไอ้คนนั้นพูดอย่างนี้ไอ้คนนี้ไม่เพื่ออะไรเพื่อเป็นการรักษาหน้ากันไว้มันจะได้ไม่เสียหน้าจะได้รักษาความรู้สึกแล้วท่านนบีก็บอกว่าลากินนีอุซอลลีฉันน่ะนมาดวะอานามูและฉันก็นอนวะอาซูมูและฉันก็ถือศีลอดวะอุฟติรูและฉันก็ละศีลอดวะอัตซาวะยุนิซาและฉันก็แต่งงานความหมายตรงนี้ก็คือว่าในชีวิตประจำวันของท่านนบีหรือว่าในวิถีชีวิตของท่านนบีเนี่ยนบีบอกฉันเนี่ยนมาดก็แสดงว่ามีบางเวลาที่ไม่ได้ละหมาดด้วยไม่ใช่ละหมาด24ชั่วโมงเลยไม่ใช่ละหมาดไอ้5เวลาไม่เกี่ยวนะไอ้ละหมาดสุนัตต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าให้แบ่งเวลาไม่ได้คือแบ่งเวลาส่วนนึงให้เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกส่วนนึงมันก็ต้องเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของชีวิตดุนยาซึ่งไอ้เรื่องของชีวิตดุนยามันก็มีปีกย่อยใช่มั้ยชีวิตครอบครัวที่จะต้องมีชีวิตที่มันจะต้องอยู่กับสังคมอยู่กับคนรอบข้างเพราะนั้นชีวิตมันต้องมี2ส่วนส่วนที่เป็นดุนยากับส่วนที่เป็นอาคิเราะห์นบีกําลังสอนว่าฉันน่ะถือศีลอดนะและฉันก็นอนด้วยแล้วฉันเนี่ยนมาดนะและฉันก็นอนก็แปลว่านบีไม่ได้อยู่กันไม่ได้ละหมาดกันทั้งคืนเปล่าถึงเวลานอนก็นอนเพียงแต่ว่าไม่ได้นอนกันโอ้โหนอนตั้งแต่2ทุ่มไปรออีกทีนึงตื่นอีกทีเท่าไหร่6โมงเช้านานไปไหมบางคนเข้านอนเร็วนะเข้านอนเร็วไม่ว่ากันแต่ว่าต้องตื่นให้เร็วด้วยนะตื่นแบบที่อาจารย์อภิดินชอบพูดอะตื่นดึกๆก็ไม่ต้องนอนแล้วใช่ไหมอ่านกุรอานไปอะไรไปว่าไปนะเพราะนั้นแบ่งเวลาแค่นั้นเองนมาดนอนถือศีลอดพอถือศีลอดหมายถึงว่าไอ้รอมฎอนไม่เกี่ยวนะถือศีลอดที่มันเป็นภาคสมัครใจว่าอุฟติรูและฉันก็ละศีลอดด้วยนั้นเราจะเห็นว่านบีถือศีลอดเยอะแต่นบีก็มีวันเวลาที่ไม่ได้ถือศีลอดก็มีใช่ไหมเพราะนั้นพอเรามาดูในวิธีการถือศีลอดที่เป็นเขาเรียกที่เราเรียกว่าบทสุนัตเนี่ยบทสุนัตมันก็จะมีเวลาของมันจันทร์พฤหัสที่นบีทำประจำแล้วก็ในบางฮะดีษก็สนับสนุนให้เราถือศีลอด3วันในแต่ละเดือน13 14 15ของเดือนอาหรับต้องเน้นนะฮะเนี่ยไปเปิดปฏิทินสากลเราดู13 14 15วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ18 18เกินแล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่ให้เราไปดูอะไรฮะดูปฏิทินอาหรับปฏิทินอาหรับถ้ามันตรงกับเดือนอาหรับก็13 14 15เพราะนั้นหรือถือศีลอดวันเว้นวันนั่นหมายความว่านบีไม่ได้ถือศีลอดปืดยาวตลอดไม่ใช่แล้วโดยบางวันเนี่ยมันไม่ควรถือเช่นวันศุกร์ใช่มั้ยวันศุกร์ไม่ควรถือศีลอดถ้ามันไม่ได้ตรงกับอะไรนะไอ้เดือนรอมฎอนไม่เกี่ยวพ่อบอกแล้วแล้วก็ถ้ามันไปตรงกับ10อะไรนะ10มุฮัรรอม9มุฮัรรอม11อะไรอันนั้นต่างหากหมายถึงอยู่ดีๆอยากจะถือศีลอดในวันศุกร์อย่างเงี้ยสมควรมั้ยไม่สมควรเป็นมักรูห์ด้วยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะวันศุกร์มันเป็นวันอีดวันอีดเขาให้ทำไมให้กินให้ลื่นเลิงกินยังไงล่ะบวชอยู่อ่ะถ้าได้บวชใช้ว่าไปเค้าเรียกมีเหตุถือศีลอดที่ไม่มีเหตุทำไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุไม่ว่ากันนะครับเพราะนั้นนบีกำลังบอกว่าอะไรกำลังบอกว่าวิธีการปฏิบัติตัวของท่านนบีเนี่ยไม่ได้ตึงจนกระทั่งแบบมันกระดิกกระเดี่ยวไปไหนไม่ได้เลยมันตึงมากๆเป็นไงฮะขาดสิครับบางคนกับคือจริงๆอย่างนั้นนะศาสนาเนี่ยเราอย่าไปตึงกับมันเยอะ
แล้วอย่าไปหย่อนนะให้อยู่เดินสายกลางให้เดินสายกลางเพราะว่าถ้าเราตึงเป๊ะเราจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แล้วทุกคนที่ทำเนี่ยขัดหูขัดตาเราไปหมดเลยมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราเครียดแต่ไอ้หย่อนยานไปเลยไอ้นี่ไม่เอาอะไรเลยนะอะไรก็ได้หมดอ่ะนมาศก็ระเหยเรือรอยชายไปเรื่อยนะเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มั่งยังมีเวลาอีกเยอะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเนี่ยคืออันนี้ก็หย่อนไปเพราะนั้นให้มันพอดีพอดีเพราะอะไรท่านนบีบอกไงศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายไม่มีใครจะไปตึงเป๊ะกับมันสุดท้ายแล้วแพ้ทางเพราะนั้นเอาพอดีพอดีนะครับนี่ก็เหมือนกันนบีกำลังเตือนคนกลุ่มนี้เหมือนกันว่าเอาพอประมาณอย่าเยอะอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะเกินไปท่านทำไม่ได้หรอกพอทำไม่ได้แล้วจะมานั่งเครียดเองนะครับเพราะนั้นปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีกลุ่มต่อมาครับอัลมุกซีตูนะคนที่มีความยุติธรรมคนที่อัลลอฮ์รักนะคนที่มีความยุติธรรมยุติธรรมกับอะไรนะความยุติธรรมกับความเท่าเทียมคนละเรื่องนะไอ้คำว่าเท่าเทียมกับยุติธรรมยุติธรรมเนี่ยแปลว่ามันเท่าๆกันแต่ไอ้ความเสมอภาคหรือไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยในความเป็นมนุษย์ที่เขาบอกไอ้ความเท่าเทียมความเสมอภาคอันเนี้ยของมนุษย์ก็แบบนึงนะของที่อัลลอฮ์ก็กำหนดก็แบบนึงถามว่าผู้หญิงผู้ชายนี่เท่ากันไหมไอ้ความว่าเสมอภาคที่อัลลอฮ์ให้คืออะไรคือผู้ชายมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะเคร่งคัดกับอิบาดะห์ผู้หญิงก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะเคร่งคัดกับอิบาดะห์แต่รายละเอียดปีกย่อยต่างกันไหมต่างกันยกตัวอย่างนมาศง่ายๆผู้ชายเนี่ยไม่มีโอกาสเขาเรียกไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของการนมาศถ้ายังคุยกันรู้เรื่องหมายถึงสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ไม่บ้าไม่ต้องอะนะคุยกันรู้เรื่องต้องนมาศไม่มีข้อยกเว้นแต่ผู้หญิงมีข้อยกเว้นเอาไว้ใช่ไหมนั่นก็คือในช่วงที่มีประจำเดือนในช่วงที่มินิฟาสใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องถือศีลอดได้แต่ถามว่าการไม่ถือศีลอดเนี่ยบาปไหมก่อนบาปไหมไม่บาปแล้วได้บุญด้วยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์บันทึกเสมือนหนึ่งว่าเขายังทำหน้าที่ของเขาอยู่เพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นไปตามกลไกที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงเพราะนั้นตรงนี้ไงถึงบอกว่าไอ้ความเสมอภาคความเท่าเทียมไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกอย่างโอ้ไม่งั้นยุ่งสิผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ผู้ชายก็ต้องตั้งครรภ์ได้สิมันจะได้เหมือนกันใช่ไหมมันจะได้เท่าเทียมใช่ไหมไม่ใช่นะความยุติธรรมกับความเท่าเทียมมันคนละเรื่องไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยแปลว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันแค่นั้นแหละอัลลอฮ์กำหนดผู้ชายมาแบบนึงอัลลอฮ์ก็สอบสวนตามหน้าที่ของเขาอัลลอฮ์กำหนดหน้าที่ของผู้หญิงมาแบบนึงอัลลอฮ์ก็สอบสวนตามหน้าที่ของผู้หญิงไปแล้วก็เวลาอัลลอฮ์ตัดสินอัลลอฮ์ตัดสินด้วยความยุติธรรมยุติธรรมก็หมายถึงว่าถ้าตั้งกติกาเอาไว้ว่าผู้ชายต้องทำแบบนี้นะแล้วจะได้รางวัลอัลลอฮ์ก็สอบสวนตัดสินตามนั้นผู้หญิงตั้งกติกาเอาไว้ซึ่งกติกาต่างกับของผู้ชายอยู่แล้วตั้งกติกาเอาไว้ปฏิบัติตามนี้นะแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลเนี่ยอันนี้คือเรียกความยุติธรรมความยุติธรรมซึ่งใครเท่านั้นที่มีทว่าไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีแต่อัลลอฮ์ก็สั่งให้มนุษย์ก็ต้องมีนะสั่งให้มนุษย์ก็ต้องมีเพื่ออะไรนะเพื่อให้สังคมมันอยู่กันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอำนาจหน้าที่ผู้พิพากษาจะต้องแสดงความยุติธรรมในการตัดสินคดีแต่ว่ามนุษย์คือมนุษย์เนี่ยนะเรามั่นใจไหมกับการตัดสินของมนุษย์เนี่ยมั่นใจไหมผมไม่มั่นใจกับคนนี้นะมนุษย์ยังไงมีนับซูฮะมันก็ไม่เราเห็นป่ะล่ะก็หลายคดีแล้วหลายคดีที่มันผิดจริงๆมีหลักฐานจริงๆแล้วผิดไหมตกลงไม่ผิดแสดงว่ากฎหมายมนุษย์อย่าไปเชื่ออะไรมันเยอะนะเพราะมันไม่ใช่กฎหมายของอัลลอฮ์ไงฮะแต่ถ้ากฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงแม้กระทั่งนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยถ้าเราไปอาธรรมกับคนอื่นเขาอัลลอฮ์ก็เอาโทษเรายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องอะไรล่ะต้องพยายามในการที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วต้องดำรงความยุติธรรมให้ได้และยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีในทุกเขาเรียกทุกมุมของชีวิตด้วยสมมุติเราเป็นพ่อแม่ไม่ต้องสมมุติก็ได้เพราะเราเป็นพ่อแม่อยู่แล้วแหละนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องทำไมฮะระหว่างลูกๆก็ต้องทำไมต้องยุติธรรมนะไอของในใจไว้ในใจไม่ว่ากันสมมุติว่าลูกคนนึงเนี่ยโอ้อันนี้เป็นลูกที่เชื่อฟังเรามากแล้วก็เราคือเพื่อไงทำให้เราสบายใจโดยตลอดรักมากได้ไหมได้แต่ต้องอยู่ในใจกับอีกคนนึง
ันมีเรื่องให้เราได้ตั้งแต่เป็นนักเรียนจนกระทั่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันก็ยังมีเรื่องให้เราอยู่เงี้ยเราหนักใจไหมก็หนักใจแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่แสดงออกล่ะต้องเท่ากันเพราะอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคดีตามมาไงเราไปดูข่าวที่ไอ้ประเภทอะไรนะลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีไหมมีทำร้ายพ่อแม่มีเพราะอะไรเพราะมันเกิดความรู้สึกว่าไอ้ตอนเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากพ่อแม่พอโตขึ้นมาเขาก็มองว่ามะนี่ป๋านี่รักไอ้บังมากกว่ารักน้องมากกว่าสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นปมด้อยอย่างเงี้ยซึ่งศาสนาสอนให้เราให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนแต่ไอ้ความรักความรู้สึกเราไม่ว่ากันถามว่าท่านนบีเองอ่ะท่านนบีเองเนี่ยความรักที่มีให้กับบรรดาภรรยาเนี่ยเท่ากันไหมความห่วงใยมีทั้งก็ไม่ได้เท่ากันเพราะอะไรเพราะตามสถานะของแต่ละคนซึ่งท่านนบีก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอย่าได้เอาบาปอย่าได้เอาผิดตรงในส่วนนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งเราไม่มีสิทธิ์จะควบคุมอยู่แล้วเหมือนกันคนที่มีภรรยาหลายคนก็ต้องมีความยุติธรรมในบรรดาภรรยาของเขาไอ้แสดงออกต้องเท่ากันไอ้ของอยู่ในใจก็อยู่ในใจไปอันนั้นไม่ว่ากันเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นะถามว่าใครควบคุมหัวใจมันเราจะอ่านดุอากันทำไมล่ะยามุกอลลิบันกุลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจแปลว่าใครคุมมาไว้อัลลอฮ์ซับวิตกอนบีอาลาดีนิก้าใช่ไหมเราเนี่ยควบคุมตัวเองได้ไหมล่ะไม่ได้เราควบคุมพฤติกรรมเราได้แต่เราควบคุมหัวใจเราเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเราจึงต้องหาตัวช่วยต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าหรือโอ้อัลลอฮ์ขอให้ใจฉันสงบโอ้อัลลอฮ์ขอให้จิตใจฉันมั่นคงอะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นความยุติธรรมต้องมีหรือแม้กระทั่งกับการที่เราอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเนี้ยเราอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีอันตรายอะไรกับเราเขาไม่ได้มาทำร้ายเราเราก็ต้องทำไมก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาไม่ใช่หมายความว่าเมื่อก่อนมันจะมีไอ้คำพูดที่เราชอบจะเคยได้ยินน่ะนะว่าขโมยของใครนะขโมยของเจ๊กอะไรเนี่ยไม่บาปใช่มั้ยมันเป็นคำพูดอะไรที่จริงแล้วบาปมั้ยล่ะบาปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นอันตรายกับเราไม่ได้เป็นอันตรายกับมุสลิมเวลาพิพากษาเวลาตัดสินมันต้องอยู่ในหลักการเดียวกันก็คือเขาก็ต้องได้สิทธิ์ของเขาเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้าในการที่จะปฏิบัติดีกับคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนั่นหมายถึงมุอามะลาตที่เราบอกว่าเราต้องมีอยู่กับคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องทำไมอ่ะเราก็ต้องญาติดีกับเขาเพราะเราต้องอยู่กับเขาใช่ไหมคบกันได้ไหมได้คบกันบนพื้นฐานที่ว่าละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนั่นแหละครับศาสนาใครก็ศาสนามันไปไม่ว่ากันเรื่องศาสนาเราแบ่งกันชัดเจนเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะนะไม่ต้องไปอะไรนะพอเขามีงานอะไรนะงานของเขาเราก็อยากจะแสดงความสนิทสนมด้วยการไปมีส่วนร่วมไม่ต้องไปเดินนะเพราะเราคุมหัวถามว่าถ้าเราไปร่วมงานเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่ารุนแรงอะไรมากมายแต่มันเป็นภาพที่ไม่สวยใช่ไหมมันเป็นภาพที่ไม่สวยเพราะอย่าลืมเราเนี่ยไอชุดอย่างเงี้ยมันบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมเวลาเราไปอยู่แบบนั้นเนี่ยมันเหมาะไหมล่ะไม่เหมาะถ้าอย่างนั้นไอตรงนี้ต้องแยกกันเรื่องสังคมเต็มที่ได้เลยช่วยเหลือเรื่องสังคมได้แต่เรื่องศาสนามันต้องทางใครทางมันแหละครับเราก็ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปดึงเข้ามามีส่วนร่วมไม่ต้องพาชวนเข้ามาเที่ยวงานสุราบ้านเราบอกไม่ต้องมึงอยู่บ้านแกแหละไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะไอ้งานนี่มันงานศาสนาไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าไอ้งานที่มันเป็นงานสังคมที่มันมีส่วนร่วมกันได้เช่นมีครอบครัวไหนเขาเดือดร้อนอันนี้เราช่วยกันได้เฮ้ยอันนี้ลูกของเพื่อนเราเนี่ยเขาขัดสนเรื่องเงินทองเราจะช่วยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันได้ไม่เป็นไรเพราะอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของสังคมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของศาสนาต้องแบ่งกันให้ชัดเจนเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องยุติธรรมกับทุกคนที่เราจะต้องอยู่กับเขากับคนรอบข้างที่เราต้องอยู่เพราะอัลเลาะห์อนุมัติในเรื่องนี้เอาไว้นะเพราะนั้นอันนี้พวกที่3ใช่มั้ยพวกที่4อัลมุฮซินูนก็คือคนที่บริจาคโดยหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่บริจาคโดยหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าการบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมแล้วก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงรักทรงพอพระทัยพูดง่ายว่าทำความดีเยอะๆทำความดีจะด้วยการบริจาคก็ได้หรือทำความดีด้วยการ
ด้วยการแนะนำก็ได้เพราะความดีคงไม่ได้เน้นเรื่องการบริจาคอย่างเดียวนะบอกบริจาคอย่างเดียวบางคนบอกว่าฉันไม่มีทรัพย์ฉันใจถึงแต่เงินไม่ถึงจะเอาที่ไหนบริจาคไม่เป็นไรครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วและผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆว่าเรื่องของการทำซอดอกเรื่องของการบริจาคเขามีลิมิตไหมเขากำหนดไหมว่าขั้นต่ำต้องแค่นี้นะน้อยกว่านี้ไม่ได้มีไหมไม่มีครับไม่ได้มีการกำหนดมันไม่เหมือนซะกาตนี่ซะกาตมันถูกล็อกเอาไว้ล็อกอะไรนะล็อกปริมาณล็อกเป้าด้วยมีซะกาตต้องให้ใครเอาเขาก็มีอีก1 2 3 4 5 6 7 8ว่าไปแล้วก็จำนวนต้องครบตามจำนวนด้วยถ้าไม่ครบตามจำนวนก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ต้องครบปีด้วยอันนี้ซะกาตมันกายตัวอยู่แล้วแต่ซะดอกอไม่ได้กำหนดแบบนั้นซะดอกอเนี่ยมันเป็นความสมัครใจแล้วผมก็เคยเรียนกับทุกท่านไปบ่อยๆครั้งแล้วว่ายิ่งคนไม่มีทำซะดอกอบ้างเพราะอะไรเพราะไอ้การทำซะดอกอเนี่ยมันไม่ได้ต้องให้เยอะทำเพื่ออะไรเพื่อฝึกใจของเราไงครับถ้าไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้เลยเคยแต่แบมือขอเขาอย่างเดียวเดี๋ยววันหนึ่งวันใดที่เรามีมากๆนะจะกล้าให้ไหมล่ะเพราะเราเคยจนไงคนในเวลาเคยจนเดี๋ยวบางทีมันคิดเยอะนะหูถ้าฉันให้ไปแล้วฉันจนแล้วฉันกลับไปจนอีกฉันจะทำยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝึกให้ไว้แต่5 บาท 10 บาทก็ฝึกให้ไว้นะครับมี2 บาทก็แบ่งคนละเหรียญเอาไปนะลูกๆเนี่ยบอกเด็กๆฝึกให้เขามีน้ำใจมันจะได้เกิดเป็นนิสัยแล้วเวลาโตขึ้นเนี่ยมันจะได้ง่ายเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยต้องฝึกเล็กๆเลยใช่ไหมอย่างบางทีเราเห็นคนเข้ามาอะไรล่ะเขาต้องการความช่วยเหลือหรือขอทานก็ได้ขอทานต้องไปถามว่าไม่เป็นมุสลิมป่ะเป็นมุสลิมป่ะเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่ให้อย่างนั้นป่ะไม่ต้องสงสารป่ะล่ะสงสารไหมก่อนอันดับแรกถ้าสงสารให้เลย5 บาท 10 บาทแล้วควรจะให้ใครไปให้ก็ให้ลูกเราน่ะไปให้เป็นการฝึกเขาว่าอ๋อเวลาเขาเห็นคนที่ขัดสนเวลาเขาเห็นคนที่เดือดร้อนเขาต้องช่วยถ้าเขาช่วยได้มันแล้วมันจะติดมาเป็นนิสัยไงเวลาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แต่เนี่ยเวลาเขาเห็นคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยแค่ไหนได้ก็ช่วยไปฮะไม่ใช่ว่าธุระไม่ใช่ตัวใครตัวมันโหแล้วสังคมมันจะน่าอยู่ไหมเนี่ยบอกแล้วว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะอะไรนะในกลุ่มของเราเราไม่ได้อยู่เฉพาะวงของเราแต่เราต้องอยู่กับสังคมอื่นเขาด้วยเราต้องอยู่กับคนรอบข้างเพราะนั้นถึงบอกว่ามุสลิมอยู่กับใครก็ได้มุสลิมอยู่กับทุกสังคมได้เพราะอะไรเพราะเรามีหลักการของเราและมีการปฏิบัติตัวของเราว่าถ้ามุมนี้คือมุมศาสนามุมนี้คือมุมอามาลัตมุมทางสังคมที่เราสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคนที่ใจบุญเนี่ยอัลลอฮ์รักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บริจาคเก่งๆใจบุญมีหลายแบบนะใจบุญในเรื่องของการบริจาคก็ได้นะครับในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอันฟิกูฟีซาบิลิลลาฮ์วะลาตุนกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะวะอะห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุฮซินีนอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเรื่องของการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันการบริจาคก็จะต้องไม่มากจนกระทั่งเราลำบากไม่ใช่ให้ไปแล้วเนี่ยฉันก็ตายแล้วสิแล้วฉันจะเอาที่ไหนกินล่ะเนี่ยไอตอนให้เนี่ยใจถึงถ้าเราใจไม่ถึงเหมือนซอฮาบะห์ไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกครับคงไม่มีใครใจถึงขนาดนั้นเหมือนท่านอะไรนะท่านอบูบักใช่ไหมท่านอบูบักอันนั้นเขาเหลือใครไว้เวลาเขาให้หมดแล้วเขาเหลือใครอัลลอฮฺวะรอซูลูฮูใช่ไหมหรืออัลลอฮฺรอซูลของพระองค์เอาไว้เราใจไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเอาเท่าที่เราไหวและบอกแล้วว่ายิ่งถ้าหากว่าเราให้ในขณะที่เราเองก็ยังต้องการสิ่งเหล่านั้นอยู่เพียงแต่ว่าเราแบ่งปันให้เขาเพราะเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนคนละครึ่งถ้าอย่างนี้ผลบุญเยอะเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายคือเราให้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะเขาเรียกประทังอะไรนะประทังชีวิตใช่ไหมเอาไปเป็นประโยชน์ได้บ้างในขณะที่เราเองก็ยังต้องการอยู่และอินชาอัลเลาะห์เราจะตอบแทนให้เพราะให้แบบนี้เนี่ยคือการให้ที่ดีที่สุดไม่ได้ให้เพราะเหลือเฟือแล้วนะไอ้ให้เพราะเหลือเฟือก็ได้บุญไหมได้บุญเพราะไอ้การให้ยังไงมันก็ได้บุญแต่ให้เพราะเหลือเฟือกับให้เพราะเรามีขีดจำกัดของเราเนี่ยมันต่างกันผลบุญมันต่างกันแต่ที่แน่ก็คือว่าเมื่อเราจริงใจบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์แปลว่าเราเป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีอัลเลาะห์รักใช่มั้ยเพราะหัวข้อเราคือใครบ้างที่อัลเลาะห์รักเราอยากให้อัลเลาะห์รักก็ต้องเป็นคนดีอ่ะนะต่อมาครับคนที่อัลเลาะห์รักนะก็คือคนที่ปรารถนาจะได้พบกับอัลเลาะห์คนที่ปรารถนาจะได้พบกับอัลเลาะห์ถามว่ามีใครบ้างไม่อยากเจออัลเลาะห์ก็ไม่มีแต่มันมีอย่างงี้ฮะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านอุบาดะห์บินซอมิตรายงานบอกกับท่านนบีบอกว่า
ท่านนบีได้กล่าวว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออฮูใครก็ตามที่ปรารถนาจะได้พบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ปรารถนาที่จะพบกับเขาว่ามันกะริฮาลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮุลิกออฮูแต่ใครก็ตามที่รังเกียจหรือไม่ชอบไม่อยากที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการพบกับเขาเหมือนกันท่านหญิงไอชาก็ถามว่าอินนาละนักรอฮุนเมาพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ชอบความตายใช่ไหมชอบไหมไม่ชอบท่านนบีบอกไม่ใช่อย่างนั้นก็แหละไลซาดาดิกาคือไอ้คำว่าอะไรนะไม่ปรารถนาในการที่จะพบกับอัลลอฮ์หรือไม่อยากที่จะพบกับอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าแต่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่อยากตายนะท่านนบีบอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เพราะว่าไอ้ความตายยังไงเราหนีไม่พ้นแล้วทุกคนต้องตายไม่ได้หมายความว่าไอ้การที่เราไม่อยากตายการที่เราไม่ชอบความตายเนี่ยหมายถึงเราไม่อยากพบกับอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าในเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยในวิญญาณในเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้ไปที่ไหนแล้วเขาก็ปรารถนาจะได้พบกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ปรารถนาจะพบกับเขาส่วนไอ้คนที่มันเป็นคนชั่วหรือคนที่เป็นผู้ปฏิเสธไอ้คนกลุ่มเนี้ยแน่นอนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปไหนแล้วเขาอยากเจออัลลอฮ์ไหมล่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องถูกลงโทษเขาก็ไม่อยากเจออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเขาเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาผมถึงบอกว่าเราก็เรียนรู้กันมาโดยตลอดว่าถ้างั้นเราต้องประคับประคองตัวเราเองเนี่ยให้มันตลอดรอบฝั่งให้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้เอากะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไปกับเราจนกระทั่งสุดท้ายปลายทางของชีวิตเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะได้ไปดีใจในวันเวลาที่วิญญาณจะออกจากร่างอ่ะอ้าวเราจะได้พบกับอัลลอฮ์แล้วเราจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนแล้วเพราะมันจะได้เห็นแล้วครับตอนนั้นจะได้รู้แล้วเราบอกใครก็ไม่ได้ด้วยนะบอกใครก็ไม่ได้ถ้าบอกใครได้คงดีอ่ะนะบอกใครไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันค่อยๆถูกเก็บไปทีละส่วนจนกระทั่งมันออกไปทางศีรษะนะนี่คือการออกของวิญญาณซึ่งมันก็บอกใครเอาสังเกตง่ายๆคนใกล้เสียชีวิตอ่ะพูดกับเราได้มั้ยไม่ได้แล้วพูดกับเราไม่ได้แล้วนอนบางทีก็ลืมตาก็ลืมตาแบบมันเลื่อนลอยแล้วอ่ะหรือบางคนก็หลับตาแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่นะอันนี้ก็คือคนที่ใกล้เสียชีวิตซึ่งแน่นอนพวกเราก็คงเคยสัมผัสคนเหล่านี้อยู่แล้วนะถามว่าเราพูดกับเขาเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ตอบอะไรกับเราเลยใช่ไหมไม่ตอบนะไม่ตอบเอาป๋าผมครับก่อนเสียก็ถามคือมันมีสองช่วงนะและเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆด้วยนะว่าสมมติว่าเวลาก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอาการจะดีขึ้นก่อนจะดีขึ้นอยู่พักนึงแค่วันสองวันนั่นแหละดีขึ้นแล้วก็คิดว่าคงดีขึ้นแล้วแหละก็เหมือนก็คุยได้บ้างอะไรได้บ้างแต่หลังจากนั้นก็ทรุดหนักพอทรุดหนักอีกทีตอนนี้เป็นไงอินนาลิลลาห์ล่ะครับก็ไม่พูดแล้วไม่อะไรละแต่ว่าก็ยังมีลมหายใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นหมายความว่าเวลาคนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะรู้แล้วแหละครับว่าเขาจะไปไหนเขาจะได้ไปที่ไหนเพราะนั้นถ้าอยากเจอแล้วไหมเราก็ต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับประการต่อมาครับคนที่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยการทำสิ่งที่เป็นนาวาฟินเยอะๆมันจะมีฟารออิดกับนาวาฟินฟารออิดคือฟารดูนาวาฟินก็คือภาคสมัครใจไอ้ฟารดูเนี่ยแน่นอนไม่ทำได้ไหมล่ะเอานมาดฟารดูฟารดูห้าเวลาไม่ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ทำเป็นเรื่องใช่ไหมที่พอทำฟารดูเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มเข้าไปไงฮะเราอยากจะให้อัลเลาะห์รักเราอยากจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ต้องทําไมอ่ะมันก็ต้องหาอะไรก็ตามที่เพิ่มเข้าไปอีกฟารออิด5เวลานมาดนะมันก็มีนวาฟิลที่เป็นรอวาติบรอวาติบก็คือก่อนและหลังฟัรดูและในขณะเดียวกันนวาฟิลอย่างอื่นมีอีกมั้ยมีอีกตะฮัจญุดก็ได้ดูฮาก็ได้ใช่มั้ยอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราต้องเสริมเข้าไปถึงได้บอกว่าวันกิยามะห์เวลาเค้าถามใช่มั้ยนมาดสมบูรณ์มั้ยนมาดสมบูรณ์มั้ยเนี่ยเค้าก็จะดู5เวลาของเราเรานมาดครบแต่ปรากฏว่าผลจากการนมาดเนี่ยมันแหว่งไปตรงนู้นไม่ครบตรงนี้เค้าก็จะไปเอาตรงที่เป็นนวาฟิลเนี่ยแหละมาเสริมว่าเอ๊ะมันครบมั้ยมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าเอามาเสริมเข้าไปเอามาเสริมถามว่าฟารออิดของเรานมาดฟัรดู5เวลาของเราผลบุญได้ไม่เต็มที่นวาฟิลก็ไม่มีอย่างนี้ขาดทุนนะฉะนั้นท่านนบีจึงสอนกับเราว่าถ้าอยากให้อัลลอฮ์รักอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยทำนาวาฟินเยอะๆ
ทำสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจนี่เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาวาฟินในเรื่องของนมาดเพราะนมาดเนี่ยทำง่ายไม่ต้องเสียตังค์ไงถ้านาวาฟินอย่างอื่นมันต้องใส่ง่ายอย่างซอดอกอฟอร์ดูของเราคือซะกาตแต่ว่าซอดอกอเนี่ยถือเป็นภาคสมัครใจใช่ไหมแต่ว่านมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้เงินไหมลงทุนน้อยนะจะว่าไปแล้วลงทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็ผลบุญเยอะด้วยใช่ไหมเรานมาดซุนนะบ่อยๆตะฮัจญุดดูฮาสองเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะมากๆยิ่งตะฮัจญุดเนี่ยเหมาะมากๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่เรามีจิตใจที่เขาเรียกสงบไงชาวบ้านก็หลับหมดเราตื่นขึ้นมาแล้วกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะจิตใจสงบแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้พักผ่อนมาช่วงนึงแล้วพอตื่นขึ้นมาในช่วงดึกๆเนี่ยมันยังสมองปลอดโปร่งอยู่ก็มานมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์แล้วอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ไปนะครับแบ่งเวลาตรงนี้เพื่อเขาเรียกเสริมสร้างอีหม่านของเราคือร่างกายมันก็ต้องกินข้าวเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นวิญญาณของเรามันก็ต้องกินเหมือนกันอาหารของวิญญาณก็คืออิบาดะห์นั่นแหละครับที่เราทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ลำบากนั่นเองเพราะนั้นอิบาดะห์ที่เป็นนวาฟิลเนี่ยทำเยอะๆนมาดที่เป็นสุนัตทำเยอะๆเพราะถ้าหากว่าเราทำนมาดสุนัตเยอะๆหรือทำสิ่งที่มันเป็นนวาฟิลเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆก็คือว่าอัลลอฮ์จะคุ้มครองเราในฮะดีษเป็นฮะดีษกุดซีนะครับที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ทำนวาฟินเยอะๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาจะเป็นเหมือนการเดินเป็นเหมือนมือของเขาเป็นเหมือนการนึกคิดของเขาพูดง่ายๆคืออัลลอฮฺจะควบคุมพฤติกรรมของเราควบคุมอวัยวะร่างกายของเราให้อยู่ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพราะถ้ามีฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราห่างไกลจากอัลลอฮฺเราไม่มีอัลลอฮฺดูแลเนี่ยอย่างที่ผมบอกในตอนต้นมันก็จะไปแบบสเปะสปะไปเรื่อยเลยคิดอะไรไปคือไปแบบไม่มีแก่นสารไปแบบไม่มีจุดยึดเหนี่ยวเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มันเป็นนวาฟิลแปลว่าเราสมัครใจเราจริงใจในการที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นที่รักของเราอัลลอฮ์ก็จะรักเราเหมือนกันนั้นการรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนฮะสุดท้ายปลายทางเราจะได้อะไรอ่ะเราก็ต้องได้สวรรค์แหละนะเพราะเราหวังสวรรค์นี่ใช่ไหมวันกิยามะห์ในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์เขาเตรียมที่ไว้ให้เรา2ที่แค่นั้นเราสบายใจได้นะไม่ต้องไปคิดเยอะมี2ที่ไอ้ที่ต้องหนักใจก็คือว่าฉันจะอยู่ที่ไหนนี่แหละฉันจะอยู่ที่ไหนตรงนี้ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไงครับแต่เรามีความหวังเมื่อเรามีความหวังเราก็เลยต้องพยายามทำตามในสิ่งที่มันเป็นข้อแนะนำที่ท่านนบีนั้นได้มาสอนได้มาบอกกับเรานะครับอ้าวกลุ่มต่อมาแล้วครับตอลิบุนอัยน์หมายถึงคนที่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนานี่คือคนที่อัลเลาะห์รักคนที่ศึกษาเรื่องราวของศาสนาคือคนที่อัลเลาะห์รักอย่างที่ผมบอกไปแล้วในตอนต้นเหมือนกันว่าไอ้การศึกษาการทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาไม่ใช่เฉพาะวัยเด็กๆแค่นั้นตามหมายถึงทุกคนนั่นแหละก็คือพวกเราด้วยเหมือนกันวันนี้เนี่ยถามว่าเรื่องของอิสลามเราไม่รู้เหรอเราก็รู้แต่ว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เราอยากจะมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นเราอยากจะมีตักวาที่เพิ่มขึ้นเราจะต้องมาทบทวนใช่ไหมต้องมาเรียนรู้มาเพิ่มเติมกันเพราะนั้นการเรียนรู้ของเราเนี่ยแน่นอนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตรียมรางวัลเอาไว้ให้รางวัลมีเยอะแยะครับแต่หนึ่งในนั้นคือการที่อัลเลาะห์จะรักเราเป็นการตอบแทนกลับมาและก็หนทางในการไปสู่สวนสวรรค์มันก็จะง่ายดายสำหรับเราเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ามันซาลากะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอัยนมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะใครก็ตามที่แสวงหาเดินทางไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนมันต้องลำบากมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องลงทุนมันต้องอุตสาหะมันต้องขยันน่ะอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนให้เมื่อเราลำบากอัลเลาะห์จะตอบแทนความสะดวกความง่ายดายให้ในการที่เราจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ได้แบบง่ายดายเหมือนกันนี่คือการตอบแทนที่อัลเลาะห์จะให้และประการสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คืออัลมุตะฮาบูนฟิลละคนที่รักกันในหนทางของอัลเลาะห์วันนี้เรามีสังคมเรามีเพื่อนเรามีคนคุ้นเคยเรามีคนรู้จักแต่เราก็ต้องมีกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันในการที่จะรักกันไม่ได้หมายความว่าแกจะทำอะไรก็ทำฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไม่นมาดไม่ทำความดีไม่อยู่ในหลักการของศาสนาเลยแต่ฉันก็รักแกเพราะแกเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่ครับอิสลามไม่ได้สอนเราแบบนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่รักกันบนพื้นฐานของการปฏิบัติตัวตามหลักการของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาทำตัวไม่ดีเราต้องมีบทลงโทษ
พื่อนก็คือเพื่อนลูกก็คือลูกคนรู้จักก็คือคนรู้จักแต่มันจะต้องมีบทลงโทษกันบ้างเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตือนสติว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ถ้าวันนี้เนี่ยเรายังเห็นดีเห็นงามกับเขาแล้ววันหน้าเขาจะทำยังไงอ่ะเขาก็ไม่รอดอ่ะสิเราอยากให้เขารอดไอ้รอดเนี่ยต้องรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาเขาก็ต้องรอดด้วยหมายถึงว่าดุนยาเขาก็ต้องเป็นคนดีอาคิเราะห์เขาจะได้ปลอดภัยเพราะนั้นรักกันในหนทางของอัลเลาะห์ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะสมก็ต้องทำไมก็ต้องแนะนำกันต้องบอกกล่าวกันเพราะหนึ่งในคนเจ็ดจำพวกใช่ไหมที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ก็คือใครอันมุตะฮาบูนฟิลละคนที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกรักกันเพื่ออัลเลาะห์นั่นหมายความว่ารักกันในแง่มุมของศาสนาว่าอันใดก็ตามที่มันไม่ถูกต้องเราก็บอกเขาสิ่งใดที่ถูกต้องให้กำลังใจกันเรื่องราวของศาสนาสำคัญนะครับเพราะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่มันจะทำให้เรารอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไอ้เรื่องสามัญโอเคเรื่องของทั้งโลกเนี่ยถามว่าวันนี้เราเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนทั้ง2 อย่างใช่ไหมแต่ไปเรียนศาสนาอย่างเดียวเดี๋ยวก็ยุ่งแหละจะอยู่แล้วก็บวกลบคูณหารไม่เป็นก็ยุ่งอีกใช่ไหมจะไปทำมาหากินก็ลำบากอีกเรียนศาสนาเพื่อเอามากำกับการดำเนินชีวิตไงเราเรียนสามัญมาประกอบอาชีพในดุนยาเรียนศาสนามาเพื่อควบคุมการประกอบอาชีพของเราให้มันถูกต้องตามหลักการเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าเราจะได้เข้าสวรรค์หรือต้องถูกลงโทษในนรกนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์